ใครที่สนใจเติมทองแบบราคาถูกนะให้ทักไปที่เพจ Over Top Up นะฮะเติมแบบ ID Pass ปลอดภัยไม่โดนแบนแน่นอนนะครับผมก็สามารถกดลิงก์เพจใต้คลิปนี้ได้เลยนะฮะโอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม TTKT Studio นะฮะคลิปนี้นะครับผมนะครับผมจะมาเลขนี่แหละนะฮะจะมาเลขมาร์ตินเดมิเกลสนะฮะแต่ตอนนี้ก็เกมเปิดแล้วนะเกมเปิดแล้วมีอะไรมาใหม่มาเช็คก่อนแล้วกันนะครับผมมาเช็คก่อนรายการอีเวนต์เหรออีเวนต์ใหม่ๆใช่ไหมอันนี้เปิดฟีเจอร์ฟรีเหมือนเดิมแต่เปลี่ยนแล้วเปลี่ยนอะไรปะเปลี่ยนแนวเปลี่ยนปกอันนี้อ้าว30,000 GP แล้วแจกทองอันไหนวะโอ้โหเหลืออันเดียวอีเวนต์แจกทองเหลืออันเดียวโอ้โหสายฟรีไม่ถูกใจสิ่งนี้นะครับผมสายฟรีไม่ถูกใจสิ่งนี้อีเวนต์แจกทองเหลืออันเดียวฮะที่เหลือก็ควนามินะฮะซีซั่นนี้ไม่แจกทองเลยเว้ยนะครับผมแล้วก็มีนี่แหละนะครับผมเน็ตอัพแจ็คใหม่ก็มานะเนี่ยอัพแจ็คใหม่แล้วก็เคมิดิลิสนี่แหละนะที่เป็นอีฟุตบอลพอยที่มาให้แลกนะครับผมเป็นนักเตะนะฮะเป็นนักเตะก็ค่อนข้างเยอะตัวนัมเบอร์ติ้งที่ใช้แลกก็มีหลายอันเลยนะครับผมอันนี้เป็นแพ็คของอีพิกครับผมอีพิกแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะบิ๊กทีมก็คือฟานิสเตอรอยนะครับผมสายเมนยูว่าไงนะสายเมนยูว่าไงนะครับผมน่าเปิดหรือเปล่านะ Player Week นะครับผมอาทิตย์นี้ถือว่าตัวเด่นไม่ค่อยเยอะนะตัวเด่นไม่ค่อยเยอะที่ค่าพลังสูงๆก็นั่นแหละนะโมเรโน่96เลยว่ะกองหน้า96บูได้99เลยป่ะเนี่ยนะครับผมได้99เลยป่ะเนี่ยอุ้ยครองบอลดีจบสกอร์91สปีดล่ะสปีดไม่ไวแต่ครองบอลดีจบสกอร์ดีว่ะนะครับผมโมเรโน่นะโอซิมเฮนคนนี้ก็เดือดนะโอซิมเฮนหาช่องจบสกอร์ความเร็วมานะครับผมเดมเบเล่นะฮะเดมเบเล่ครองบอลจบสกอร์ไม่เท่าไหร่ความเร็วก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะครับผมโอเคเดบิตซิบาว่ะนะตำนานซิตี้เนี่ยตีไปตำนานเลยนะครับผมโอเคประมาณนี้ตัวเด่นไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะฮะตัวเด่นอาทิตย์นี้ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับสำหรับ Player Week แล้วก็ตัวนี้นะครับผมนะ MVP ประจำซีซั่นเหรอเรื่องไงดีวะนะฮะชนะนำเนตติ้งในการแรกนะครับผมนำทัพโดยเปดรีนะนำทัพโดยเปดรีก็ถือว่ามาบ่อยไหมคนเนี้ยเปดรีมาบ่อยไหมนะเวอร์ชันนี้ตันเท่าไหร่ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ใช้ nominating 5ดาวในการแรกนะนะมีกาเบรียลเจซุสคนนี้น่าโดนว่ะน่าโดนว่ะกาเบรียลเจซุส5ดาวนะครับผมน่าโดนว่านะมีใครอีกมีทริปเปียนะแบ็คขวาน่าโดนจริงมี3ดาวสัปดาห์ค่อยว่ากันนะครับผมโอเคแล้วก็มีชุดนี้โอ้แต่พื้นหลังอันนี้ก็ถือว่ายังไงเพราะมันดูแบบผมว่ามันไม่ค่อยสวยอันจริงนะพื้นหลังตัวนี้ผมว่ามันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่มันดูยังไงไม่รู้เหมือนกันอันนี้ยิ่งหนักเลยพื้นหลังแบบประตูไม่ใช่ประตูสนามเหรอสนามบอลเหรอใช่ปะมันเป็นแบบมันเป็นแบบแหมไม่ค่อยงามอ่ะไม่ค่อยถูกใจนะโอเคชุดนี้มีดีคลนไรนะครับผมจุนทานทานะฮะที่เด่นนะครับผมบุฟฟอนว่ะบุฟฟอนก็มาว่ะ3ดาวนะน่าดูนะนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมประมาณนี้สำหรับเพ็กนักเตะอาทิตย์นี้แต่คลิปนี้นะมาแลกนะครับผมแลกก็แลกขายก็ขายนะฮะแลกก็แลกขายก็ขายมานะครับผมมาร์ตินเดมิเคลิสนะฮะเดมิเคลิสคนนี้มา 5,000 มีอยู่ 15,000 เดี๋ยวก็หมดนะครับผมจัดไปนะครับผมเป็นอาร์เจนตินาด้วยนะบาเยิร์นตำนานบาเยิร์นนะครับเป็นกองหลังนะคนเนี้ยมาของฟรีอย่างงี้จัดไปดีกว่าปล่อยให้มันหายไปเฉยๆนะมาสวยนักเตะเต็มของผมลบแป๊บโอเคมา
เรียบร้อยแล้วนะครับผมรูปนักเตะเรียบร้อยแล้วมานะครับผมเดมิเคลิสนะฮะเลขฟรีพร้อมกับอัพค่าพลังไปคลิปนี้นะฮะเดมิเคลิสตำนานฟรีไม่ต้องเปิดนะครับผมโอเคฟับเสื้อไม่เหมือนลิเวอร์พูลใช่ไหมมันจะดูมันผ่านเหมือนลิเวอร์พูลนะเสื้อเนี่ยนะฮะโอเคแต่เป็นของบาเยิร์นนะครับผมมาเรียบร้อยนะฮะเรียบร้อยอัพเลเวลกันสิครับอัพเลเวลกันสิครับเอาเข้าทีมก่อนดึงเข้าทีมก่อนอันดับแรกนะครับผมแต่ทีมพรีสไตล์เนี่ยมันเท่าไหร่วะโอ้โหแต่ยังดีอยู่นะเนี่ยตรงสไตล์อยู่เทนบาเยิร์นเลยแล้วกันนะครับผมมาเลเวลอัพเลเวลอัพเยอะไปพนมปุบปับโอเคมาแนวทางการอัพเหรอขอดูแป๊บหนึ่งแนวทางการอัพนะครับผมมี24พอยต์ลองออโต้ดูก่อนนะครับผมออโต้ดูก่อนนะฮะเอาจริงก็มันไม่ใช่พวกที่ค่าพลังเยอะเท่าไหร่นะเอาจริงนะมีเด็ก1นะครับผมโลเวอร์4เอเรียล4ดีเฟนส์9ก็ตามสูตรเลยนะครับผมประมาณนี้นะแต่ทิ้งสไตล์ก็อาจจะไม่ได้เยอะนะ92นะครับผม92กระโดดเหรอแต่มุงได้นะมุงได้เกมรับเฮ้ยไม่แย่นะทักเล่น90 aggression 93แต่ก็ไม่เป็น8เอาจริงมันก็ไม่แย่นะนะไม่แย่แต่ก็ต้องลองดูนะครับผมพวกอย่างงี้เฮ้ยกระโดด90ว่ะลูกากาศแข็งแกร่ง84เฮ้ยก็ได้อยู่นะนะ92ลดได้มั้ยลดก็ได้นะจริงเราก็ยัง92อยู่นะนะเราก็ยัง92อยู่นะอันนี้เดี๋ยวนะเอเรียลตัวไหนวะเอเรียลกระโดดลดไม่ได้ส่งบอลเหรอส่งบอลเท่าไหร่ไม่ใช่ส่งบอลแต่สปีดมีสปีดกับอะไรวะเนี่ยนะสปีดกับอะไรวะเนี่ยสปีดสเตมิน่าพลังการยิงสปีดสเตมิน่าพลังการยิงลองลดดูก่อนอยากอัพทีมเพลย์สไตล์อ่ะไม่ใช่อะไรหรอกนะครับผมสปีดสเตมิน่าพลังการยิงสเตมิน่าพลังการยิงเว้นไว้หนึ่งอันนะครับผมเว้นไว้หนึ่งอันนะเว้นไว้หนึ่งอันเพราะว่ามันก็คือมันลดได้อ่ะ94ป่ะ94จริงได้เท่าไหร่นะคนนี้จริงๆแล้วได้เท่าไหร่94มันจะตามสูตรผมนะทีมเพลย์สไตล์อัพทีมเพลย์สไตล์ดีกว่าเหลือ1อันอัพทีมเพลย์สไตล์ตอนนี้ให้เป็น90หรือใครจะอัพอันอื่นก็ได้นะแต่ส่วนตัวผมว่าอย่างนี้เล่นได้กว่าขึ้นมา95นะโอเคนะครับผมสูตรนี้ถือว่าใช้ได้นะครับผมก็คือเด็ก1โลเวอร์3เอเรียล4แล้วก็ดีเฟนส์9แล้วก็เหลือ1แต้มไปอัพทีมเพลย์สไตล์ได้บูสต์มา95นะครับผมสำหรับเดมิเคลิสนะโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับผมสำหรับเลขฟรีนะฮะยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์และกดกระดิ่งนี้นะครับผมวันนี้ไปละบ๊ายบาย Let's go